เราก็รู้จักว่าจิตนิ่งนั้นจิตสงบไม่มีอารมณ์เป็นอย่างไรไม่มีนิวรณ์เป็นอย่างไรจิตใสไม่จิตของเราฟุ้งซ่านเป็นอย่างไรเรารู้จักเมื่อเราจิตมีความสงบนั้นพิจารณาอารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งรูปทั้งนามแล้วจิตก็จะแยกจากอารมณ์นั้นจิตก็จะแยกจากกายกายนี้ก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าเกิดความรู้เกิดผู้รู้ขึ้นมาแม้ผู้รู้นั้นก็ไม่ยึดธรรมะเป็นเราอันนี้เรียกว่าจิตมีความนิ่งอยู่ถึงแม้จะมีอารมณ์ความคิดไปจิตก็ยังนิ่งเพราะว่าจิตแยกจากอารมณ์เรารู้จักว่าจิตที่สงบนิ่งเป็นอย่างไรจิตฟุ้งซ่านเป็นอย่างไรเมื่อเราแยกจิตออกจากอารมณ์ได้ในบางครั้งเห็นว่าถึงแม้ว่ามีความคิดปรุงแต่งอยู่ขณะที่เราพูดอยู่ก็ตามแต่ความนิ่งก็มีอยู่นุบัญชาเนี่ยเปรียบเทียบว่าถ้าทำได้ที่สุดแล้วก็เหมือนน้ำน้ำไหลเรารู้จักน้ำที่นิ่งเรารู้จักน้ำไหลนิ่งเป็นอย่างไรเราเคยเห็นน้ำไหลนิ่งไหมท่านถามก็สภาวะจิตที่มีความนิ่งอยู่แล้วแหละมีอารมณ์อยู่ก็เหมือนกับน้ำที่ไหลไปแต่จิตก็นิ่งอยู่แยกกันคนละส่วนคืออารมณ์ก็เป็นอารมณ์จิตก็เป็นจิตนั่นคนละส่วนกันที่เราฝึกหัดทำสมาธินี้ก็เพื่อให้จิตของเรานั้นนิ่งจากอารมณ์ทั้งหลายก่อนแล้วถึงจะมาพิจารณาแยกจิตออกจากกายอีกครั้งหนึ่งจิตก็จะเป็นอิสระจากความยึดถือในรูปในนามแม้ว่าจะชั่วคราวด้วยการข่มไว้ก็ตามก็จะเป็นหนทางที่จะให้เกิดปัญญาผู้ที่เดินอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าโสดาปัตติมรรคเป็นมรรคของพระโสดาบันที่มาเป็นปฏิบัติภาวนาอยู่ในศีลสมาธินั่นก็ปัญญาซึ่งการทำสมาธิภาวนานั้นทำได้ยากกว่าการรักษาศีลเพราะเราต้องละอารมณ์ความยินดีความยินร้ายความโกรธพยาบาทความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดใจความเมตสงสัยได้เปรียบเหมือนกับว่าร่างกายเนี่ยถ้าร่างกายนี้มันมีโรค5อย่างเราก็ไม่สบายเกิดความไม่สบายโรคห้าอย่างเป็นโรคที่สำคัญดังนั้นความรู้สึกของกายนี้ไม่สบายไม่สามารถสงบได้มีทุกขเวทนารุมเร้าในกายมากต่อมาโรคนั้นเนี่ยหายไปทีละอย่างละอย่างร่างกายก็รู้สึกสบายขึ้นปลอดโปร่งขึ้นร่างกายก็สงบขึ้นมาจิตนี้ก็เหมือนกันถ้านิวรณ์นี่ก็เหมือนกับโรคมันนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็ทำให้จิตของเราไม่สงบความยินดีความยินร้ายความง่วงความฟุ้งซ่านความเกลียดใจความลังเลสงสัยเกิดขึ้นแล้วใจของเราวุ่นวายอย่างความลังเลสงสัยเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตของเราก็วุ่นวายไม่สงบสงสัยในแนวทางปฏิบัติบางครั้งได้อ่านได้ยินหลวงปู่ชาท่านเทศความลังเลสงสัยเกิดขึ้น
ให้เรามีความรู้ว่าความลังเลสงสัยเกิดขึ้นในจิตให้พิจารณาว่าความลังเลสงสัยนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่สัตว์บุคคลของตัวเราเขาเมื่อเรามาปฏิบัติเราก็ยังสงสัยต่อไปอีกว่าถ้าเราไม่สงสัยเราจะรู้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องได้อย่างไรความสงสัยก็ซ้อนขึ้นมาอย่างอีกจิตของเราไม่มีกำลังก็ยึดถือหลงไปในความสงสัยนั้นก็หมุนวนไปจิตไม่สงบหาทางที่จะสงบจิตไม่เจอจิตก็มืดไปวิธีการที่จะข้ามสิ่งเหล่านี้ได้เราก็มีองค์บริกรรมภาวนาไว้อย่างที่ว่าพุทโธจิตของเราแน่นๆอยู่กับพุทโธสงบหรือความตายในขณะที่สงบนั้นความโลภความโกรธความหลงความลังเลสงสัยความฟุ้งซ่านก็ไม่มีนิ่งสงบนี่แหละตรงนี้เป็นช่องทางที่ถูกต้องแล้วเพราะเรามีอารมณ์กรรมฐานอยู่ประจำใจที่เราบริกรรมกำกับจิตของเราไว้ในโอกาสที่เราทำภาวนาจิตก็จะสงบนิ่งจากสมาธิที่ไม่เคยได้รับเราก็เริ่มสงบขึ้นมาเห็นความสงบขึ้นมาบ้างเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นมาในจิตจิตที่สงบนิ่งนี้มีสติต่อเนื่องเข้ามาเมื่อเราจะพิจารณาสังขารคือรูปสังขารหรือจะวัตถุสังขารข้างนอกก็จะมองเห็นได้ว่าธาตุทั้งหลายนั่นแหละเขาก็อยู่เป็นธรรมดาธรรมชาติอย่างใจของเรานี่เองจะเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งไปอย่างเราสร้างวัตถุสิ่งใดขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือความเป็นธาตุที่เอามาประกอบกันขึ้นมาเขาไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งใดเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมหรือมีความสวยหรือมีความงดงามอย่างใดหรือไม่งามสิ่งเหล่านี้เป็นอยู่ที่ใจของเราที่ตาของเราหูของเราได้สัมผัสกับอารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาเมื่อเรามาพิจารณาก็จะเข้าใจในสิ่งที่สมมติบัญญัติมันเป็นรูปวัตถุสิ่งของภายนอกก็เป็นสมมติบัญญัติทั้งหมดซึ่งมนุษย์ได้ปรุงแต่งสร้างสรรค์ขึ้นมาก็มากเป็นของละเอียดต่างๆนี้แต่รวมแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็อยู่ในความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงเมื่อพิจารณาได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดปัญญาเกิดความรู้ขึ้นมาในดวงจิตของเรานี่ก็ให้เราบำเพ็ญภาวนาให้จิตของเรามีความสงบและอย่างต่อเนื่องเราพยายามทำทุกวันแต่ว่าอันนี้แหละเป็นอาหารของใจอาหารของกายเราก็สร้างไว้แล้วที่อยู่ที่อาศัยเราก็มีแล้วปัจจัย4แล้วก็มีแล้วก็เป็นที่อยู่ของกายที่พึ่งพิงของกายก็สำคัญยารักษาโรคเพื่อให้กายระงับจากโรคทั้งหลายบรรเทาลงไปก็สำคัญต้องอาศัยถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยแล้วก็ยากลำบากเมื่อเราก็มีศาลาเนี่ยเป็นที่พึ่งที่มานั่งสมาธิบำเพ็ญบุญกุศลถ้าไม่มีแล้วพ้นตกแดดออกมาแล้วก็ได้รับทุกขเวทนา
เมื่อปัจเจศีเราก็พร้อมเราก็หาที่อยู่ของใจมัชฌาบางครั้งท่านจะถามว่ารู้จักที่ปฏิบัติหรือยังรู้จักที่ใจของเราจะมีที่พึ่งที่เพียงหรือยังบางองค์ก็จะตอบว่ารู้จักที่ใจของเราจะสงบแล้วคือการทำสมาธิให้อารมณ์สงบแต่อาจจะไม่รู้จักในใจที่ปล่อยวางในอารมณ์ก็ต้องมาฝึกมาพัฒนาจิตมาสร้างที่พึ่งที่เพียงให้กับจิตของเราให้มีความสงบจิตที่ได้ซึ่งได้เกิดวิสัยที่มนุษย์จะทำได้เราก็มีความพยายามมีความขันติมีความอดทนต่ออาชีพการงานของเราแล้วเราก็จะต้องมามีความอดทนในการบำเพ็ญภาวนาในการเจริญสติในการควบคุมอารมณ์ของเราให้ได้ไม่มากก็น้อยไม่ได้เป็นหนทางเป็นอริยมรรคญาณอันประเสริฐที่จะให้ใจของเรานั้นออกไปจากข้าศึกคือความทุกข์น้อยใหญ่ได้ขอให้พากันภาวนาเมื่อเรามีตาที่ดีมีรูปมีแสงความรู้สึกเห็นเกิดขึ้นความรู้สึกได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้โผฏฐัมภะรู้ธรรมอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วส่งเข้าไปที่ใจนั่นแหละตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องโผฏฐัมภะส่งไปที่ใจธรรมารมณ์เกิดขึ้นที่ใจเกิดมโนวิญญาณขึ้นมานะถ้าเกิดทางตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณเกิดขึ้นทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณวิญญาณ6เกิดขึ้นมาแล้ววิญญาณ6นี้เป็นลักษณะของวิญญาณที่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่มีความรวดเร็วมากเมื่อจิตเนี่ยเข้าไปยึดเอาว่าความรู้สึกที่เห็นนั้นได้ยินนั้นเป็นเราจะมีความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเวทนาขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสังขารแล้วก็จำได้เป็นสัญญาเป็นนามธรรมพร้อมเลยนั่นก็เป็นปกติอยู่ที่เราจะมีความรู้สึกอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์ไปพระพุทธเจ้าก็มาให้เราพิจารณามาแยกธาตุแยกขันธ์ด้วยปัญญาให้เห็นว่ากองรูปประกอบไปด้วยธาตุสี่อันเป็นสังคตธาตุเนี่ยเป็นธาตุที่อาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมันต้องแตกสลายกองนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ต้องแตกสลายนะให้จิตของเรามีปัญญารู้ไม่เข้าไปยึดถือปล่อยวางได้ในอารมณ์ชั่วคราวเกิดความว่างขึ้นมาตรงนี้ก็เรียกว่านิพพานความเย็นความดับความทอดอะไรในอารมณ์ทั้งหลายไม่ไปยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าเราจะไปปรารถนาพระนิพพานห่วงพระนิพพานอีกเราก็ไม่เห็นพระนิพพานหลวงพ่อชาท่านบอกว่าเราต้องปล่อยวางสิ่งสำคัญคือปฏิบัติเพื่อความปล่อยวางถึงแม้ว่าจะปล่อยไม่ได้หมดเลย 100% นะปล่อยวางรูปนามไม่ได้ทั้งหมดปล่อยวางรูปนามได้หมดก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์แล้วเราก็ต้องมีความรู้บ้างมีความเข้าใจในเรื่องของรูปนามบ้างตามที่เราจะคิดพิจารณานะปล่อยวางได้ในบางส่วนในความรู้สึกของเรามันก็ความทุกข์ก็จะเบาบางลงเพราะว่าอันนี้เป็นสัจธรรมอันนี้ปัญญาของเราเนี่ยที่ไม่เกิดนั่นเพราะอะไรเพราะความตั้งใจมั่นคือสมาธิไม่พอสมาธิคือความตั้งใจมั่นจิตที่มีความมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวจะเป็นอารมณ์ของพุทโธรู้ดูรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกธัมโมสังโฆก็ตาม
พอทำจิตให้นิ่งสงบอยู่สักระยะหนึ่งคู่หนึ่งเราก็จะมาศึกษาในเรื่องของกายของรูปรูปกายท่านว่าเป็นของไม่เที่ยงจะจริงไหมเราเรียนรู้ได้เข้าใจหรือยังว่าสังขารเนี่ยมีสภาวะที่แปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่ผิดไปจากนี้ไม่เป็นไปโดยประการอื่นแล้วเรามีความเข้าใจหรือยังสังขารนี้มีความเจ็บเป็นธรรมดามีความแปรปรวนมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาแล้วก็จะต้องแตกสลายไปเป็นอยู่เช่นนี้เราเกิดขึ้นมาอีกมีสังขารอีกก็จะต้องเป็นอย่างนี้เกิดมาทุกภพทุกชาติก็ต้องเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่เพียงแต่ว่ามนุษย์เทวดาก็เป็นสังขารนะมีรูปสังขารเหมือนกันแต่เรียกว่าเป็นโอปาติกะเกิดขึ้นทันทีแล้วก็เป็นทิพย์ก็ต้องแตกสลายเหมือนกันรูปนั้นไม่สามารถอยู่ได้ตลอดกาลตลอดเวลาเพราะว่าเป็นสังกัตธาตุก็จะมีอีกแห่งหนึ่งเรียกว่าอสังขตธาตุคือนิพพานนิพพานนี้เป็นของที่มีอยู่นะเป็นของที่มีอยู่แต่กำหนดไม่ได้ว่าอยู่ในทิศใดแห่งหนตำบลใดกำหนดทิศทางไม่ได้เพราะเป็นความว่างนะเป็นความว่างเนี่ยจะมีขนาดไหนก็กำหนดไม่ได้เพราะว่าสภาวะความว่างสภาวะความว่างนั้นกำหนดทิศไม่ได้แหละไม่มีสีแต่ว่ามีอยู่เป็นของมีอยู่จริงเป็นของมีอยู่จริงและเป็นของเที่ยงด้วยไม่แปรปรวนด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่เป็นสังขารเป็นวิสังขารแต่เป็นของมีอยู่คู่กันเมื่อมีสังขารวิสังขารก็มีเหมือนกันมีของคู่กันมีของมีอยู่จริงเมื่อเราได้บำเพ็ญภาวนาทำสมาธิจิตของเราสงบนิ่งเป็นสมาธิมาค้นคิดพิจารณาในกองสังขารกองรูปกองนามเริ่มต้นก็มาพิจารณากองรูปตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังหรือทั้งกายทั้งก้อนนี้ก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้แท้จริงนั้นมาจากไหนก็มาจากธาตุอาหารในโลกนี้แหละมาจากธาตุดินที่ต้นไม้เขาก็ดูดซึมแร่ธาตุทั้งหลายขึ้นไปหล่อเลี้ยงแสงแดดทำการสังเคราะห์กับใบของต้นไม้ที่มีสีเขียวเกิดความขยายตัวขึ้นมามีดอกมีผลขึ้นมาในแรกก็มีความเจริญของต้นไม้นั้นขึ้นมาในสุดก็มีดอกมีผลสัตว์ทั้งหลายก็ไปอาศัยพืชพันธุ์ธัญญาหารนั้นเป็นอยู่มนุษย์ก็อาศัยสัตว์นั้นอาศัยต้นไม้นั้นอาศัยผลไม้ทั้งหลายนั้นเป็นอยู่วนเวียนกันขึ้นมาอาศัยความเป็นธาตุธาตุดินน้ำไฟลมก็มาเสริมธาตุดินน้ำไฟลมในร่างกายนี้ให้เจริญเติบโตขึ้นมาแต่ว่าเมื่อเราไม่มีความรู้ก็ยึดเอาจริงๆอย่างจังว่านี่คือเรานี่ของเราก็ยึดเอาก้อนธาตุนี่เองแต่ในที่สุดมันก็เสื่อมไปสิ้นไปเห็นไหมถ้าเสื่อมไปสิ้นไปแล้วก็จะค่อยๆกลับกายไปเมื่อลมหายใจหมดลงมาเนี่ยพอสิ้นไปแล้วเนี่ยร่างกายนี้ก็จะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปมีแบคทีเรียทั้งหลายก็มาทำลายย่อยสลายร่างกายนี้ซึ่งเป็นธาตุธรรมชาติย่อยไปดินก็ไปตามดินเหมือนเดิมน้ำไปตามน้ำเหมือนเดิมไฟไปตามไฟลมไปตามลมแล้วก็หมดสภาพอีกเมื่อหมดสภาพเช่นนั้นไปเราพิจารณาเลยว่าตัวเราอยู่ตรงไหนที่มาก่อนเราว่าอันนี้เป็นเราเนี่ยตัวเราอยู่ตรงไหนของเราอยู่ตรงไหนมาก่อนเราก็มีพ่อมีแม่ท่านหมดลมหายใจไปแล้ว
แล้วท่านไปไหนนะธาตุนั้นมันก็แตกสลายไปแล้วดินไปตามดินน้ำไปตามน้ำไฟไปตามไฟเป็นลมไปตามลมเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าแท้ที่จริงเป็นอย่างนี้แต่ถ้าตามสมมติมันก็มีแหละนะมีเรามีเขามีญาติมีพี่มีน้องเรามีสามีภรรยามีบิดามารดามีลูกชายลูกหญิงก็มีอยู่แท้จริงแล้วมีอยู่ตามสมมติแต่ถ้าจิตเนี่ยไม่เห็นความจริงก็คิดว่าเป็นจริงๆมีตัวเราจริงๆพระพุทธเจ้าท่านมาค้นพบสามนี้จึงเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่มีนะเป็นความว่างมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกสลายไปน่าจะต้องเป็นอย่างนี้ท่านก็เลยเกิดเห็นสัจธรรมความเป็นจริงละเอียดสุขุมมากนะท่านเสวยอยู่ในความว่างเห็นว่าโอ้ใครจะมารู้ตามเราเนาะเพราะว่าเป็นของละเอียดสุขุมเหลือเกินพระนิพพานเนี่ยก็เลยทรงนิ่งเฉยอยู่จนว่ามีพรหมซึ่งเป็นสหายของท่านนั่นแหละของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็เลยมาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าของเรานี้ได้เทศสอนท่านก็เลยคำนึงถึงอุทกดาบทอารัมภดาบททั้งสองก็ไม่อยู่ซะแล้วไปเป็นพรหมซะแล้วไม่มีอายตนะที่จะรับรู้แล้วฟังเทศท่านไม่ได้ละก็เลยคิดคำนึงไปถึงพระปัญจวัคคีย์นั่นแหละเคยอุปถัมภ์ขึ้นมาพระองค์ก็เลยไปตามสอนไปตามบอกจนพระปัญจวัคคีย์นั้นมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาที่มีท่านอัญญาโกฏัญญะเห็นก่อนต่อมาทั้ง4ท่านก็เห็นต่อมาทั้ง5ท่านนั้นก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะมาเห็นรูปเห็นนามเนี่ยก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่มีตัวตนจริงๆถ้าจิตของเรามีสมาธิพิจารณาก็จะค่อยๆเห็นร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเห็นร่างกายนี้เป็นธาตุเราเห็นใบไม้มั้ยพิจารณาใบไม้ที่ขึ้นมาเป็นใบเขียวน้อยต่อมาก็เขียวมากขึ้นมาต่อมาก็เป็นใบแก่ต่อมาก็ร่วงหล่นลงมาสีเขียวนั้นก็หายไปกลายเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลนั้นค่อยๆย่อยสลายลงไปแล้วก็กลายเป็นดินร่างกายของเรานี้ก็เหมือนใบไม้เหมือนต้นไม้เหมือนเปลือกไม้เหมือนแก่นของไม้นั่นแหละมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงสภาพไปเรื่อยไปเมื่อมันหมดลมหายใจแล้วน่าก็จะเปลี่ยนแปลงไปชัดในที่สุดผมก็ดีขนเล็บฟันหนังก็ดีฟันก็ดีแปรเปลี่ยนไปสีก็แปรเปลี่ยนไปในที่สุดก็แตกสลายกระดูกนี้ก็แตกสลายจากสีขาวก็เป็นสีน้ำตาลในที่สุดมันก็เป็นธาตุดินไปเหมือนเดิมและความรู้สึกที่เป็นกระดูกก็ดีเป็นร่างกายก็ดีมันก็หายไปดินนั้นเมื่อเรามาแยกลงมาแยกดูด้วยหลักวิเคราะห์ธาตุแล้วมันก็เป็นมวลสารที่มารวมกันถ้าเราลงมาเผาผลาญดูก็เป็นพลังงานนะแยกออกไปแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นโมเลกุลเล็กๆเป็นธาตุเล็กๆในสุดก็แตกสลายไปจริงๆแล้วไม่มีเป็นมวลสารที่ไม่มีแท้อยู่แท้จริงนะเป็นพลังงานอันใดหนึ่งแยกแตกสลายไปเหมือนน้ำก็รวมกันมาด้วยไฮโดรเจนออกซิเจนแยกออกไปแล้วธาตุทั้งสองนี้ก็ไม่มีอยู่จริงแตกสลายไปตัวตนแท้จริงไม่มีอย่างนี้แหละเรียกว่ารูปสังขารนามสังขารก็อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยรวมกันขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าจิตของเรามีความสงบเป็นสมาธิเราก็พิจารณาเห็นได้ชัดก็ปล่อยวางได้ในความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าถ้าจิตของเราไม่มีสมาธิเราก็มองเห็นเป็นตัวเป็นตนเราก็ต้องมาเจริญสมาธิพิจารณากายให้เห็นความเป็นธาตุก็เป็นอุบายวิธีทำสมาธิอย่างหนึ่งนั่นว่าให้แยกกายของเรานี้ออกเป็น4ส่วนเหมือนเขาชำแหละโคนะออกเป็น4ส่วนก็พิจารณาดูทีละส่วนทีละส่วนมีดินส่วนที่แข็งแข็งก็เป็นดินส่วนที่เคลื่อนไหวไปมาได้ก็เป็นอ่อนก็เป็นน้ำธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าออก
ธาตุที่มีลักษณะเอิบอาบเป็นธาตุน้ำธาตุแห่งความร้อนก็คือธาตุไฟก็มีสี่ธาตุนี่แหละนั่งรวมกันประชุมกันอยู่แต่ในที่สุดก็แตกสลายไปหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้แล้วความรู้สึกที่ว่าเป็นตัวเราเราอยู่ที่ไหนล่ะเพราะจิตนั่นเองจิตที่ยังไม่มีความรู้ก็มีความไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นว่านี่ตัวเราของเราเอ๊ะทำไมว่าไม่ใช่ตัวเราแล้วเวทนาเกิดขึ้นเราก็รู้สึกปวดนี่รู้สึกเมื่อยนี่นั่งตอนนี้นานๆมันก็เมื่อยแล้วมันก็เป็นเหน็บชาบ้างแล้วเนี่ยแล้วทำไมว่าไม่ใช่เวทนานี่ไม่ใช่เราถ้าเกิดเวทนานี้เป็นเราเนี่ยนะเป็นนามว่าเป็นเราเนี่ยก่อนที่เราจะมานั่งนี่มีความรู้สึกเช่นนี้ไหมไม่มีไม่มีความรู้สึกปวดเมื่อยตอนนี้มานั่งเลือดลมมันเดินไม่ดีก็มีความปวดเมื่อยขึ้นมาแล้วความรู้สึกปวดเมื่อยนี่จะอยู่ตลอดไหมต่อไปมันจะแตกสลายหายไปหรือเปล่าต่อไปมันก็จะหายไปอีกมันมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นมามันตั้งอยู่แล้วก็หายไปอีกเราลองเอาจิตพิจารณาดูดิว่ามันจะใช่เป็นตัวจิตนี้หรือเปล่าเออมันจะได้เป็นตัวจิตไหมหรือเป็นส่วนหนึ่งของจิตพิจารณาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมามันจะไม่ใช่เป็นตัวตนตลอดไปตัวจิตนี้ก็ยังอยู่เนี่ยนะแต่ตัวเวทนานี่มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยเป็นเวทนาขันธ์อย่างนี้แต่จิตเข้าไปยึดถือแล้วจิตก็เลยเป็นทุกข์ไปด้วยเพราะว่าจิตของเราไม่มีกำลังนะจิตของเราไม่มีกำลังสติไม่พอจึงต้องมาฝึกจิตของเราให้มีสติให้มีสมาธิต้องมานั่งกรรมฐานภาวนาให้จิตนี้สงบนิ่งแล้วก็มาคิดค้นพิจารณาอันนี้บางครั้งเนี่ยเราก็สงบบ้างไม่สงบบ้างก็เป็นธรรมดาก็ให้พยายามอดทนพยายามปฏิบัติพยายามเจริญภาวนาอย่างน้อยเราก็มีศีลก่อนสร้างบุญสร้างกุศลปารภเอาไว้ว่าโอกาสที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันยากนักยากหนาเราก็มีบุญมาแล้วที่ได้สังขารนี่ได้สังขารมนุษย์มาเพราะสังขารมนุษย์นี้เนี่ยเราจะเจริญสมาธิภาวนานะให้รู้ธรรมเห็นธรรมก็ทำได้ถ้าเราได้มาเห็นธรรมะแล้วเนี่ยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเรียกว่าเห็นพระนิพพานเห็นความว่างแล้วว่าความว่างนี้มีอยู่จริงเมื่อก่อนเราเห็นว่าอันนี้ตัวเรามันก็เป็นอัตตาแต่เมื่อเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เห็นความว่างเห็นในรูปในโลกนี้ทั้งหมดเป็นความว่างหมดไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นสิ่งที่อาศัยการรวมตัวกันสุริยะจักรวาลนี้ก็เลยว่างหมดอนันตจักรวาลก็มีแต่ความว่างหมด อยู่ในความว่างทั้งนั้นแหละนะถ้าพิจารณาได้แล้วก็เห็นว่ามีความว่างเห็นความว่างแล้วจิตสัมผัสกับความว่างแล้วนั่นก็เลยว่าเราเข้าใจแล้วในส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าบางครั้งเรายังจะมีความสุขบางครั้งเราจะมีความทุกข์เราก็มีสติขึ้นมาอย่างนางวิสาขามหาบาสิกานะเห็นความว่างแล้วต้องเข้าใจกันว่าเห็นแล้วแต่ว่ายังไม่รู้รอบยังมีอุปทานอยู่อุปทานในรูปนี้ก็ยังมีอยู่อุปทานในนามก็ยังมีอยู่แต่ว่าละกิเลสส่วนหยาบได้โทสะโมหะความยินดีส่วนหยาบละได้ไปแล้วเด็ดขาดแต่อย่างกลางอย่างละเอียดยังละไม่ได้ยังมีอยู่อีกต้องปฏิบัติต่อไปอีกพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกถึงจะละกิเลสอย่างกลางได้เด็ดขาดแล้วก็ต้องเจริญสมาธิภาวนาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกถึงจะละกิเลสส่วนละเอียดได้เด็ดขาดนี่นะภพชาติจะดับไปที่แรกเลยละได้เพียงส่วนหยาบท่านหยาบไม่ไปเกิดในอบายภูมิในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่ไม่ไปแล้วแล้วก็เกิดเป็นมนุษย์เกิดเทวดาอย่างเรียกว่าก็รักกิเลสได้บางส่วนยังมีอุปทานอยู่ก็พิจารณาอยู่บางครั้งก็มีความรู้สึกดีใจเสียใจก็พิจารณาเป็นธรรมดาเมื่อพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเช่นนี้มันมีหนทางที่จะออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่นะธรรมะที่เราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดคือพระนิพพานเราก็สร้างความดีนี่แหละสร้างทาน
สร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาของเราอย่างนี้เรื่อยไปและจนกว่าว่าเรานี้จะรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในธรรมะเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันนี้ก็เป็นที่ความเป็นใหญ่ความสำรวมสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงนี้ก็หลวงพ่อท่านก็มาเน้นว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดตรงนี้เป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะเราจะมีสติเพื่อพิจารณาตรงนี้ดูความรู้สึกของเราตรงนี้ที่เราไม่เห็นนั้นก็ไม่เห็นในปัจจุบันตรงนี้ท่านก็มาชี้แจงชัดอย่างนี้ในวันนั้นผมก็เดินยังกลมเลยผมเดินยังกลมตอนเย็นก็คิดพิจารณาเหมือนกันสงสัยตรงไหนนะมันจะเป็นสิ่งนี้เราจะได้เข้าใจในธรรมะเนี่ยอยากจะทราบอยากจะมีความทราบในเรื่องนี้จะได้เดินแนวทางตรงนั้นเนี่ยมันแจ้งชัดเนี่ยจะได้ทุ่มเทกำลังจิตสติปัญญาพิจารณาตรงนั้นหลวงพ่อท่านก็เทศขึ้นมาเลยว่าข้อปฏิบัติไม่ผิดเนี่ยท่านยกไปเลยความสรวมอินทรีย์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องบรรพบุรุษทำลมด้วยใจท่านว่าไม่ให้ยินดีไม่ยินร้ายถ้าว่าตรงที่ไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายตรงกลางๆนี้เราจะได้เข้าใจรู้เห็นธรรมะแล้วก็จับในอารมณ์ตัวนี้ไว้มันเป็นทางตรงนี้ที่เราจะเข้าใจเราจะได้เห็นธรรมะปฏิบัติแนวทางนี้บางครั้งก็ปฏิบัติไปจิตมันกำลังไม่พอความสงบมันน้อยก็อาจจะมีความสงสัยขึ้นมาอีกก็พยายามปฏิบัติไปอีกพิจารณาไปอีกนึกว่าวิธีที่ทำจิตให้สงบในกรรมฐานที่เราชำนาญการเจริญความตายมรณานุสติกรรมฐานอนาปาอสุภะพุทธานุสติเมตตาผมิหารอันนี้เราก็ต้องเจริญเจริญในกรรมฐานที่เราถนัดนั่นสิ่งที่เราไม่ถนัดบางครั้งเราก็ต้องทำอย่างเรามีความยินดีในรูปเราจะทำอย่างไรเราก็พิจารณาในทางตรงข้ามกันให้เห็นเป็นอสุภะสติตามพิจารณาอยู่เรื่อยรักษาจิตนี่สำคัญคือการที่ว่าปฏิบัติคือการรักษาจิตดูจิตเฝ้าระวังจิตผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมารในหลวงพ่อชากระเทศไว้ท่านกระเทศท่านบอกว่าไม่ต้องอะไรหรอกเราจะทำอย่างไรเนี่ยให้คนเข้ามาในสระได้ใบวิธีเมื่อคนเขาเข้ามาในสระนี้แล้วเขาจะรู้เองว่าสระนี้มีอะไรบ้างบอกว่าจะทำอย่างไรให้จิตของเราเนี่ยเข้ามาดูกายนี้ได้เมื่อดูกายนี้แล้วเขาก็จะเห็นเองว่ากายนี้มีอะไรบ้างข้างนอกมีอย่างไรข้างในมีอย่างไรให้มีสติมาตรงนี้หรือจะรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็ให้เขามามีอุบายวิธีอย่างไรจะบอกว่าให้จิตของเรามารู้ตรงนี้เราเป็นหนทางแล้วที่จะได้เข้าใจและได้เห็นธรรมะเดินทางนี้ปฏิบัติทางนี้ในศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาตรงนี้เห็นอย่างเกี่ยมชัดได้บางครั้งปัญญาจะเกิดจากการได้ยินได้ฟังเห็นเจ่มชัดแจ้งชัดเห็นสมมติวิมุตติขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าบารมีเราถึงกำลังเราพอเห็นชัดเข้ามาแต่ต่อมาก็ต้องดำเนินอีกทำจิตให้สงบอีกบำเพ็ญภาวนาอีกอย่างนี้ไม่หยุดต้องทำต้องดำเนินไปถ้าเราเอาสติเนี่ยมาจี้จิตมากๆในส่วนของการภาวนารูปนามถ้าเรากำหนดไปมากๆบางครั้งเกิดความเครียด
กำหนดมากเกินไปเกิดความเครียดจิตมันแตกออกไปสติมันแตกออกไปมากไม่รวมก็ต้องผ่อนเข้ามานะให้มาอยู่ในปัจจุบันเพราะบางครั้งเนี่ยคิดว่าถ้ามีปัญญาพิจารณาแล้วเนี่ยอาจจะมองเห็นแจ้งชัดไปเลยนี่ในส่วนของรูปนามก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าดูรูปดูนามอยู่เป็นวิปัสสนาเนี่ยเขาว่าอย่างนี้นะเขาว่าเป็นวิปัสสนาตรงนี้แท้ที่จริงแล้วในตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เป็นวิปัสสนาจริงๆหรอกยังเป็นสัญญาอยู่ยังเป็นการท่องบ่นอยู่อันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามเหมือนสอนเด็กๆสอนไปอย่างนั้นก่อนแต่เมื่อจิตสงบเข้ามาเป็นสมาธิมันถึงจะมารู้มาเห็นมาแจ้งชัดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะอันนี้เกิดจากการภาวนาจิตเกิดจากการภาวนาที่แรกเลยอาจจะมาเห็นรูปเห็นนามบอกว่านี่รูปนี่นามไม่ใช่ตัวเรานะคราวนี้กำลังมันน้อยครับกำลังสมาธิมันน้อยบอกมันก็เชื่อได้แพ็คหนึ่งนะพอไม่บอกมันก็ลืมแล้วเพราะมันกำลังสมาธิมันไม่มีความเห็นแจ้งชัดเนี่ยมันไม่เกิดปัญญาที่ว่าเกิดจากวิปัสสนานั้นมันเกิดอย่างชัดไม่ได้มันแจ่มชัดได้เห็นได้นี่ก็คือในขั้นของปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังและความคิดความนึกอย่างที่เราเอามาไขควรพิจารณาอยู่เนี่ยก็เห็นแจ้งชัดขึ้นมาแจ้งชัดครับอันนี้มันเห็นได้ระดับว่าเกิดจากปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิเริ่มมีสมาธิขึ้นมาแต่สมาธินี้เมื่ออบรมอีกเพิ่มกำลังไปอีกมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตรงนั้นก็จะเป็นเรียกว่าปัญญาเกิดจากการภาวนาเกิดจากการภาวนาครั้งแรกนี่มันยังเริ่มต้นที่วิตกวิจารณ์เข้าไปยังอาศัยความนึกคิดก่อนก็มันจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนมาเราได้ยินได้ฟังอย่างเงี้ยเข้าใจแจ่มชัดถ้าบารมีเรายังไม่เต็มมันแจ่มชัดอยู่มันก็ถอยมาใหม่ถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังก็ไม่ชัดพอได้ยินได้ฟังอีกก็แจ่มชัดอีกเนี่ยอาศัยปัญญาจากการได้ยินได้ฟังต่อมาเราไปนึกคิดพิจารณาในขั้นของสัญญาก็เห็นแจ่มชัดจิตก็นิ่งขึ้นมาบ้างความนิ่งตรงนี้มันอยู่ว่านิ่งได้ยังไงนิ่งได้แวบนึงเรียกว่าคณิกะสมาธิเห็นแจ่มชัดอยู่เห็นชัดเจนแต่ไม่ได้ชั่วคราวกำลังมันไม่ส่งมันก็หายไปแล้วมันหายไปแล้วพิจารณาอีกมันก็เห็นอีกมันหนึ่งพิจารณา10ครั้ง20ครั้ง30ครั้งก็เห็นอยู่แต่มันก็ไม่แจ่มชัดมากไปกว่านั้นอันนี้คือมันอยู่ที่กำลังความเห็นเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าการพิจารณาอย่างนี้เหมือนกันแต่จิตทำบารมีมาเต็มแล้วเนี่ยเข้าไปสู่อุปจารสมาธิมันก็อยู่ได้นานกว่ากำลังตรงนี้ได้นานกว่าแล้วจิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิมันก็เห็นชัดกว่าบางครั้งไม่ต้องพิจารณามากพิจารณาเพียงน้อยๆวันละครั้งแต่จิตมีกำลังก็คุมไปได้เลยแต่ว่าถ้ากำลังมันน้อยต้องพิจารณาบ่อยๆไข้ควรบ่อยๆ อยู่อย่างนั้นน่ะพอไข้ควรขึ้นมากับจิตก็สงบเข้ามาวูบนึงพอปล่อยการพิจารณามันก็ถอยอีกแล้วหรือบางครั้งเราทำจิตให้เป็นสมาธิอุปจารสมาธิในขณะนั่งพอเราลืมตาออกมามันก็ถอนออกมาแล้วเป็นธรรมดาเลยเหมือนกับยังไม่มีสมาธิเลยเนี่ยสมาธินี้มันยังขึ้นลงอยู่มันยังไม่แนบแน่นยังไม่ทรงอารมณ์ยังทรงไม่ได้พิจารณาได้เล็กๆน้อยๆพอประคองจิตอย่างนี้ก็ดีแล้วมันเริ่มดีอาศัยจิตมันจะค่อยๆขาวขึ้นท่านว่าสักกายทิฏฐิมีลักษณะเหมือนลูกตะกร้อจิตของเรามีถูกร้อยรัดเอาไว้ในลูกตะกร้อนั่นมันร้อยรัดนะหลายเส้น6เส้น7เส้นมันสารเป็นลูกตะกร้ออยู่เนี่ยเราพิจารณาได้ครั้งนึงมันก็สว่างครั้งนึงพอกำลังเราหมดนิวรณ์ก็เข้ามาแล้วความดำก็เข้ามาแทนอุปทานก็เข้ามาแล้วพิจารณาอีกมันก็สว่างขึ้นอีกครั้งนึง
แต่คำว่าสว่างนี่ไม่จะสว่างหมดเลยนะอาจจะสว่างเล็กๆแค่จุดไหนจุดหนึ่งเท่านั้นเองในดวงจิตเนี่ยเกิดมาแวบนึงเนี่ยแต่ต้องเราก็ต้องทำบ่อยๆเป็นหนทางแล้วว่าเอาอย่างนี้แหละจะทำจิตของเราให้สะอาดได้การพิจารณาอย่างนี้การทำจิตอย่างนี้ความคิดอย่างนี้คิดแล้วมันลงได้มันก็ค่อยๆสว่างไปทีละน้อย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 ถึงแม้ว่ายังสว่างไม่หมดเพราะกำลังเรายังไม่เต็มมันก็ค่อยๆไล่ไปทีละน้อยเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธินี่จิตก็เริ่มมีความสว่างมีความขาวขึ้นนะนิวรณ์ดำในข้างนอกมันน้อยลงแล้วนะข้างนอกไม่มีแล้วก็มันจะเหลือภายในจิตอยู่ภายในอีกก็รวมจิตให้สงบพิจารณาก็จะทำลายอนุสัยภายในใจมาได้อันนี้เป็นหนทางนะว่าจิตสงบแล้วให้พิจารณากายนี่หลวงพ่อชาท่านเน้นเอาไว้เมื่อจิตสงบให้พิจารณากายจิตสงบได้ระดับใดก็ตามก็ให้พิจารณากายให้ย้อนกลับมาพิจารณากายให้ทำอย่างนี้พิจารณาในสังขารร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยย้อนกลับเข้ามาพิจารณาเพียงข้อวัดปฏิบัติเนี่ยที่หลวงปู่ท่านพาทำมาแล้วจนว่าเราก็มีศรัทธาเริ่มใสในองค์ท่านอยู่แล้วว่าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แน่นอนท่านสอนแนวทางอย่างไรคือแนวทางที่ท่านสอนเอาไว้ให้เดินอย่างนี้อันนี้อยู่ที่วาสนากับบารมีของเราจะช้าจะเร็วอยู่ที่วาสนากับบารมีเราเร่งไม่ได้เราปลูกต้นไม้ได้รดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยดูแมลงอันนี้เป็นหน้าที่ของเราส่วนที่จะผลที่จะเกิดเป็นหน้าที่ของต้นไม้ทั้งการทั้งเวลามันก็ออกดอกออกผลนี่ท่านก็พูดอย่างนี้บ่อยเพื่อป้องกันความอยากของเราที่อยากจะได้เร็วๆอยากจะได้เร็วๆอยากเห็นเร็วๆบรรลุเร็วๆซึ่งนักปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นก็ต้องการอย่างนั้นผมเองปฏิบัติก็ต้องการเร็วๆอย่างนั้นเห็นเร็วๆเลยมีทางตรงไหนจะไปได้ท่านก็ไม่ได้บอกทางที่เร็วเอาไว้มากกว่านี้บอกให้เดินตรงนี้ให้มีสติดูจิตดูความรู้สึกของเราตรงนี้ให้ละวางความรู้สึกนึกคิดตรงนี้อย่าให้ยินดีให้ยินร้ายตรงนี้เองทำตรงนี้นี่ถ้าเรายินดีจะทำยังไงนี่เป็นเรื่องที่เราจะปฏิบัติแล้วยินร้ายจะทำยังไงนี่เราต้องปฏิบัติแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำแล้วเฮ้ถ้าเกิดว่ายินดียินร้ายเราก็แก้อารมณ์เราไม่ได้ตรงนี้เอาละนะมันวุ่นวุ่นแล้วนะก็ไปเปิดตำรานะอ่านหนังสือเรื่องการปฏิบัติเรื่องการภาวนาเปิดเทปฟังอาศัยหมู่คณะปรึกษากันไหนมันก็เกิดอุบายวิธีขึ้นมาบ้างแต่อาศัยภายนอกอยู่อาศัยภายนอกเพราะเราไม่รู้หนทางที่จะพิจารณาแก้จิตของเราอารมณ์ของเรามันมืดมันตื้อไปมันจอกมันแหน่แล้วแหละแรกๆแล้วก็น้ำก็ใสมองเห็นก้นบ่อต่อมาปัญญาไม่มีมันจอกแหน่มันก็ขึ้นมาเต็มหมดสมัยนั้นอยู่ครูบาอาจารย์ฟังเทศ15วันครั้งหนึ่ง15วันจิตใจสว่างสวยพอวันที่สิบไปแล้วมันจะแค่มืดมันจะตื้อมันนะมองไม่เห็นหนทางไงมันมืดไปอย่างนั้นจริงจะทำยังไงหนทางที่จะเดินไปมันมองไม่เห็นทุกครั้งก็รู้สึกว่าจะมองเห็นชัดต่อมามันก็ค่อยจืดจางไปอันนี้นะคือกำลังเรามันยังอ่อนอาศัยการได้ยินได้ฟังกระตุ้นขึ้นมาก็ปฏิบัติจนว่าพอจะเข้าใจหลักมีหลักมีเกณฑ์มาตรงนี้แหละจงไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้แล้วก็มาทำกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานที่เราทำกำหนดให้มากพิจารณาให้มากทำให้มากตรงนี้แหละบางคนออกที่ว่าทำสมาธิได้ยากเราก็พิจารณาพิจารณากรรมฐานอะไรที่เรา ทำอยู่เนี่ยกรรมฐานที่เราทำเนี่ย
จะเป็นกายคตาอสุภะเราก็มาพิจารณาดูจิตพิจารณาจิตเห็นความเกิดดับของอารมณ์ดูเวทนาต้องมีสติตามรู้ตามดูมาตรงนี้ที่ว่าจะจี้แจ่มชัดก็มาจี้ตรงนี้แต่ก็ต้องระวังบางครั้งจิตมันเห็นชัดมันสว่างขึ้นมาเลยอาจจะจับเอาว่าเออนี่พระโสดาแล้วมาไล่ดูแล้วไอ้กิเลสกามมันก็ไม่มีความรู้สึกนึกคิดมันก็น้อยอย่างนี้บางแห่งบางสำนักไปถามครูบาอาจารย์ท่านก็บอกอ้าวอารมณ์แบบนี้มันสกิทาคาแล้วมันก็ตั้งกันขึ้นเยอะมีเหมือนกันครับมีโยมคนหนึ่งอยู่สายวัดป่านี่นี่ภาวนาก็ยังไม่สงบขั้นใดก็ยังไม่ได้เลยไปเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งขึ้นมาพาสอนพาที่พานำพาดึงอารมณ์เนี่ยนั่งสมาธินี้ชั่วโมงหนึ่งไม่เคยนั่งได้เมื่อท่านพาทำนั่งไป6ชั่วโมง7ชั่วโมงได้พานั่งไปทั้งคืนได้ต่อมาอ้าวมีอารมณ์เกิดขึ้นมาในจิตไปถามอาจารย์ตรงนั้นท่านก็บอกอ้าวอันนี้เห็นทำแล้วอย่างนี้แหละเห็นทำแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็ว่าตัวเองนี่เป็นพระอริยบุคคลเห็นทำแล้วพูดจะไม่หยุดเหมือนกันคราวนี้เห็นธรรมแล้วรู้ธรรมแล้วบรรยายไปที่ไหนพูดมันเหมือนจะมีธรรมะอยู่ในใจอย่างนั้นนะอันนี้มันเป็นขั้นของสัญญาเหมือนกันต่อมาต้องใช้ครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่ในสายวิปัสสนาของสิงห์ภูมิมั่นมาแก้ให้โอ้ขนาดนั้นยังเอายากเลยนะนะแก้ยากแต่ไม่เกินวิสัยของท่านความสามารถของท่านหนักเบาในสุดก็แก้ได้คลายจากความเห็นอย่างนั้นลงมาอันนี้เป็นเหตุที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อช้างของเราก็ไม่บอกครับองค์นั้นปฏิบัติเป็นอย่างนั้นองค์นั้นขั้นนั้นไม่บอกบอกก็บอกไปในแง่ของปัญญาก็จะเป็นปัจจตังพอรู้พอรู้ได้เฉพาะตนบางทีท่านก็พูดเป็นลักษณะเปรียบเทียบในปัญญาบางองค์นี่เขาก็ว่าองค์นั้นเป็นพระอรหันต์มีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นน้ำสุจิไม่เคลื่อนเลยไม่มีความกำหนัดยินดีไม่มีมาบอกท่านผมอยู่เหมือนกันท่านก็บอกว่ากบเนี่ยมันอยู่ในรูมันตั้งหลายเดือนมันเป็นอรหันต์ไหมมันเป็นอรหันต์แล้วสิเนี่ยพบไปตอบลักษณะเข้ามาอันนี้มันเป็นเรื่องที่ให้พิจารณาให้เห็นได้ไม่ใช่ว่าเมื่อเกิดสภาวะอะไรปรากฏขึ้นจะมาตั้งเอามันจะเกิดเป็นเหตุให้ความหลงขึ้นมาเยอะบางสำนักตั้งโสดาปัสสกิทาคากันต่อมาก็เสื่อมสิ้นไปมากเลยมีให้เห็นอยู่ในการปฏิบัติในบางแห่งก็เป็นอย่างนั้นแต่ในสายวัดประพงของเราเนี่ยปฏิบัติพูดถึงว่าไม่พูดถึงเรื่องขั้นตอนไม่พูดถึงเรื่องขั้นตอนเพราะว่าคนผู้ที่จะเข้าไปถึงแล้วจะรู้เองน่าจะเข้าใจในการปฏิบัติภาวนาในอุบายวิธีท่านก็สอนในหลักตัวนี้มาเนี่ยบางครั้งเราก็เอ๊ะทำไมหมู่คณะไม่เห็นจะสงสัยเลยทำไมเราสงสัยมากเพราะเราอยากมากอยากได้มากมันก็ดิ้นมันก็รนขนขวายไปมากคือมันเป็นปัญญาเหมือนกันปัญญาจากการเราได้ยินได้ฟังได้ศึกได้ศึกษามามากนะท่านยังมาให้วางไว้ในเบื้องต้นให้วางไว้เหมือนมีน้ำอยู่ในแก้วให้เทออกซะก่อนให้แก้วมันว่างๆท่านให้แก้วมันว่างๆซะก่อนเติมน้ำเข้าไปได้ถ้าน้ำมันเต็มแก้วแล้วเนี่ยเราเทไปแล้วมันก็ล้นแก้วน่ะเข้าไม่ได้น่ะธรรมะนั้นเข้าไปไม่ได้ตรงว่าอันดับแรกคือลดทิฏฐิมานะอันนี้สำคัญในการปฏิบัติในสายของหลวงพ่อนี่ท่านพานำพาทำเนี่ยแม้แต่นั่นเผลอนี่ทิฏฐิมานะกิเลสมันจะเกิดมาเถียงได้นะกับครูบาอาจารย์มาปฏิบัติเด็กโอ้ก็ยังยอมท่านมาสู้ท่านไม่ได้แล้วเนี่ยบางทีเรามีสมาธิ
ผมเองนี่มีสมาธิเนี่ยมีปิติเนี่ยเกิดขึ้นในทรงอยู่เนี่ยในกำลังอุปจารสมาธิเนี่ยมีความเย็นในจิตนะงานลมนี่ไม่เข้าเนี่ยกำหนดจิตให้สงบนี่ได้ง่ายก็คิดว่าร่างกายนี้ไม่ต้องพิจารณาแล้วพิจารณาจิตเลยเนี่ยมันก็อยากจะได้อย่างนั้นน่ะมันไม่อยากจะพิจารณากายอยากจะพิจารณาจิตเข้าไปเลยจะได้บรรลุเลยต้องดูจิตเข้าไปเนี่ยจะกราบเรียนหลวงพ่อท่านท่านให้สอนให้ดูในปัจจุบันว่าตรงนี้สงบอยู่ไหมในขณะนั้นเราเริ่มหวั่นไหวแล้วเข้าไปหาหลวงพ่อเนี่ยความสงบนี่มันจะเริ่มหายเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็ยังไม่รู้ตัวเลยครับด้วยความหลงเนี่ยในความหลงเนี่ยมันก็ยังตอบว่าสงบอยู่เนี่ยมันไปเอาอารมณ์อดีตที่สงบเมื่อชั่วโมงที่แล้วครึ่งชั่วโมงที่แล้วมาตอบตรงนั้นแหละนี่คือตรงนั้นมันจะไม่ได้ดูปัจจุบันมันเอาที่เป็นมานู่นมาตอบมาย้อนกลับไปพิจารณาดูท่านก็รู้ว่าอันนี้มันยังหลงอยู่ท่านก็ยังว่าให้พิจารณากายให้พิจารณากายก็จำติดใจมาเลยให้พิจารณากายในสังขารร่างกายนี้เราก็ยังจิตของเราสงบขนาดนี้หลวงพ่อยังไม่ให้พิจารณากายนะอยากจะพิจารณาจิตอยากจะไปเร็วๆไปเลยต่อมาเนี่ยกำลังสมาธิมันมาถึงจุดนั้นแล้วมันก็ถอยมาอีกมาระดับธรรมดานะเหมือนคนไม่มีสมาธิเลยต้องพยายามประคับประคองปฏิบัติจิตเข้าไปใหม่อีกทำสมาธิเข้าไปใหม่ตรงนี้ก็ยากเหมือนกันลำบากค่อยๆทำเข้าไปพิจารณาความตายเดินนิกรมนั่งสมาธิแล้วกำหนดจิตบริกรรมภาวนานี้ให้มากขึ้นมามันก็ค่อยๆดีขึ้นมาในสุดสงบพอสงบแล้วมันก็ดีกว่าเก่าตอนนี้มันดีกว่าเก่าขึ้นมามีกำลังมากกว่าเก่าสติปัญญามากกว่าเก่าก็มาพิจารณาในสังขารร่างกายเป็นอสุภะยิ่งเห็นเป็นอสุภะมากเท่าไรจิตยิ่งเกิดปิติมากเห็นความไม่งามจิตยิ่งงามเห็นความไม่งามมากเท่าไรจิตยิ่งมีความสุขเห็นความไม่งามในกายนี้มากเท่าไรจิตยิ่งสงบเนี่ยมันจะกลับกันยังไงถ้าเมื่อก่อนเราเห็นกายนี้มันงามกายภายนอกงามจิตไม่สว่างจิตมันมืดจิตเป็นกิเลสถ้าเราเห็นความไม่งามขึ้นมาจิตมันงามจิตมันสว่างสวยขึ้นมามันเห็นความเป็นจริงมันยังไงมันพลิกกลับเข้ามาท่านจิตมาสงบนี่แหละสงบพิจารณาผมคนเล็บผนังนี่มันเป็นธาตุมันละเอียดเข้ามาก็พิจารณาความเป็นธาตุได้เห็นเป็นธาตุเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมได้แยกแยะมวลธาตุนี้ออกไปเป็นอนัตตาได้ถ้าเราจะพิจารณาแยกแยะมวลธาตุนี้ออกไปเห็นเป็นอนัตตาแล้วจิตสงบอย่างนี้ก็ได้ครับย้อนกลับมาจากปลายมหาต้นเห็นแยกแยะมาในเรื่องของธาตุถ้าเราเข้าใจก็ดูสิธาตุเป็นยังไงร่างกายนี้เนี่ยดินอยู่ตรงไหนน้ำตรงไหนไฟตรงไหนลมตรงไหนมาเพ่งพิจารณาตรงนี้เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะแยกออกมาแยกวิเคราะห์ออกมาในแง่ของความเป็นธาตุดินตรงนี้น้ำตรงนี้ไฟตรงนี้ลมตรงนี้พิจารณามันมีอะไรไหมในกายแล้วก็จี้มันมาตรงนี้ยกขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเอาวันนี้เรายกธาตุน้ำมาธาตุน้ำขึ้นมาพิจารณาธาตุน้ำในกายมีอะไรบ้างเอามาสักอย่างหนึ่งธาตุน้ำนี่มันเป็นตัวเป็นตนไหมมาคิดเอามาวิพากษ์วิจารณ์ก็ได้วิตกวิจารณ์ก็ได้น้ำนี่มันใช่ไหมน้ำภายนอกมันมีตัวมีตนไหมทำไมน้ำในร่างกายนี่มีตัวมีตนมันเป็นอะไรเป็นสัตว์บุคคลไหมคิดพิจารณาให้มันแจ้งชัดสักในเรื่องของน้ำธาตุน้ำน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำลายน้ำมันข้นน้ำมันเหลวน้ำปัสสาวะพิจารณาทีละอย่างทีละอย่างมันก็ได้ให้เห็นแจ่มชัดไปแจ่มชัดไปทีละอย่างกลับไปกลับมาในธาตุน้ำนี้จนเห็นว่ามันเป็นมวลสารรวมกันขึ้นมาเป็นอนัตตาใจเราจะสบายว่างโล่งไปเห็นความเป็นจริงแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆเห็นอย่างนี้พิจารณาเข้าไปอีกจนมันรู้สึกว่ามันจืดมันจางแล้วมันไม่มีรสแล้วในการพิจารณานี้ก็เปลี่ยนเป็นธาตุน้ำอื่นเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำอย่างอื่นไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแล้ววนกลับมาใหม่ก็ได้พิจารณาธาตุดินบ้างก็ได้ผมขนเล็บขนหนังเป็นดินมีลักษณะอย่างไรมันเปลี่ยนแปลงสุดท้ายเป็นอย่างไร
มันมาจากไหนมันเกิดจากอะไรทำไมมันมีสภาวะอย่างนี้เมื่อก่อนมันมีไหมพิจารณาทำไมย้อนไปย้อนมาจนมันแตกสลายจนมันเริ่มต้นอาหารที่พิจารณาฉันเข้ามาเป็นธาตุเสริมธาตุเข้าไปยังไงพิจารณาน้ำเสริมน้ำไฟเสริมไฟลมเสริมลมก็พิจารณาในดินน้ำไฟลมในธาตุลมธาตุไฟพิจารณาอย่างนี้ในธาตุทั้งสี่กลับไปกลับมาให้มันละเอียดเข้ามาละเอียดเข้าไปให้เห็นชัดนี่ก็เป็นปัญญาเกิดจากการพิจารณาเข้ามาสงบคราวนี้ความสงบเนี่ยครับมันอยู่ที่ว่าสงบระดับไหนพิจารณาเหมือนกันถ้าสงบคณิกะก็แสดงว่ากำลังอย่างน้อยถ้าพิจารณาอย่างนี้เหมือนกันแต่สงบเข้าไปสู่อัปปนาเลยก็ได้จิตสงบนิ่งเข้าไปเลยนะเป็นอัปปนาสมาธิพอออกจากอัปปนาแล้วคราวนี้ไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนเอาจิตที่สงบนั้นมาเพ่งดูปรากฏขึ้นเลยมันจะปรากฏภาพขึ้นเลยเห็นชัดรู้มีความรู้แจ้งขึ้นมาเลยเพียงเอาจิตที่สงบนั้นน่ะมากำหนดดูท่านรู้เลยในขั้นนี้จะกำหนดดูก่อนพอกำหนดดูตรงผมปุ๊บเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ตัวตนความรู้ปรากฏขึ้นเลยแจ่มชัดเลยจิตกับกายแยกกันคนละส่วนนี่ช่วงนี้เนี่ยจิตมันจะข้ามโลกแล้วก็ไปโคตรภูจิตถ้าจิตของเราเข้าไปเต็มแล้วเนี่ยพิจารณาแล้วมันเห็นอย่างนั้นมันสอนง่ายมันอยู่ที่กำลังตัวนี้ด้วยกำลังของจิตนี่ด้วยนี่ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้แล้วเห็นอย่างแจ่มชัดแล้วต่อไปถ้าทำจิตให้สงบเนี่ยปรากฏขึ้นเองไม่ต้องเอาจิตไปพิจารณามันจะปรากฏขึ้นมาเองปรากฏภาพขึ้นมาเองมันแตกสลายไปเองเข้าใจเองอสภาพมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองถ้าจิตสงบแล้วมันเป็นอย่างนั้นแล้วกำหนดก่อนไม่ได้เลยว่าเราจะพิจารณาอะไรธรรมะข้อไหนแต่จิตสงบแล้วมันจะวิ่งไปเองมันจะไปพิจารณาเองมันอย่างนี้ก็เป็นอัตโนมัติในการพิจารณามันจะปรากฏขึ้นในจิตของเราถ้าเราภาคเพียรพยายามกำหนดอย่างนี้ตื่นอยู่ด้วยความเพียรอย่างนี้แต่ต้องดูนะครับว่าถ้ามันทำแล้วมันไม่สงบมันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านแบบนี้ฟุ้งซ่านในธรรมทำอย่างกลายเป็นฟุ้งซ่านในธรรมไปพิจารณาแล้วมันไม่สงบรวมเข้ามานี่นะมันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านในธรรมอันนี้ต้องระวังครับฟุ้งซ่านในธรรมนี่เทศทั้งคืนก็ได้ธรรมะมันออกนี่นะเทศมาเลยหัวค่ำไม่ยันสว่างแล้วน่ะเทศได้นะครับเทศได้บางองค์ทำได้อย่างเงี้ยมีความชำนาญเทศทีสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเทศได้แต่เรามีอารมณ์เข้ามาแก้อารมณ์ไม่ได้แก้ความรู้สึกนึกคิดไม่ได้ไม่ทันเพราะปัญญานั้นเป็นปัญญาของความจำของความคิดขึ้นไปไม่ทันอารมณ์ไม่ทันอารมณ์นั้นครั้งนี้ก็วุ่นวายนี่กลับมากำหนดจิตอารมณ์ที่เราทำให้สงบให้ได้บางครั้งเราคิดว่าพิจารณาอย่างเดียวบางครั้งเราอาศัยความสงบของจิตที่เราเพ่งด้วยอานาปานสติเป็นกรรมฐานหลักเราจะนับลมหายใจเป็นคู่หายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้หรือพุทโธกำกับแล้วแต่อุบายวิธีที่เราจะค้นคว้ามันให้สงบนิ่งอันนี้ครูบาอาจารย์ก็แนะนำสอนในแนวทางนี่แหละนี่ว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องบทธรรมพระรู้ธรรมลมในใจธรรมอารมณ์นี้คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจบางทีมันเป็นกุศลบางทีเป็นอกุศลจิตของเราก็ไปยึดอุปทานว่าเป็นตัวเราของเราท่านบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เราความคิดนี้ให้ทิ้งไปความคิดนี้อุปทานในความคิดนั้นมันเป็นกิเลสความคิดอย่างเดียวมันไม่เป็นกิเลสหรอกถ้าอุปทานที่เข้าไปยึดนั้นเป็นกิเลสท่านบอกมันเปลือกผลไม้เราไม่ต้องการเราก็ทิ้งไปก้างปลาเราต้องการไหมฉันแต่เนื้อก้างไม่ต้องการเราทิ้งไปมันบอกอารมณ์พวกนี้มันเป็นของทิ้งทั้งนั้นไม่เป็นสาระสำคัญแก่นสารท่านกระเทศแก้อารมณ์ผมก็เข้าใจขึ้นมาเนี่ยโอ้เข้มชัดขึ้นมาพอเผลอมันก็ขับยึดอีกก็สอนจิตอีกช่วงนี้เนี่ยการได้ยินได้ฟังนี่สำคัญนะ
การได้ยินได้ฟังการอ่านนี่ยังต้องใช้มากอยู่เพื่อช่วยให้ปัญญามันเกิดอย่างแจ่มชัดถ้าพ้นจากการอ่านพ้นจากการได้ยินได้ฟังแล้วมันก็มืดตื้อเหมือนกันจะไปไม่เป็นเลยหาทางไม่ได้ในช่วงภาษา1ภาษา2ภาษา3พอภาษา4นี่มันก็เริ่มเข้ามาสงบมากขึ้นมามันจะมีอาการเย็นอยู่ในจิตมันติดแอร์เย็นสบายมันค่อยๆเริ่มก่อนปีนี้ก็เย็นมาครบรอบขึ้นมามันก็ปรากฏขึ้นมาเห็นพออีกปีมันก็เย็นมากขึ้นมาพออีกปีมันเย็นจริงๆเลยเย็นจะรู้สึกหนาวนะหนาวสถานที่อากาศหนาวนี่ยิ่งหนาวมากมันยังปรับท่าไม่ได้มันเย็นมันก็เย็นอย่างเดียวบางคนอาจจะร้อนก็ได้นะมีความร้อน